สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะประเด็นนะครับรายการที่จะนำเสนอประเด็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นรวมถึงประเด็นที่ชาวกรุงเทพมหานครจะต้องรับรู้แบบเจาะลึกรอบด้านและทุกประเด็นวันนี้อยู่กับผมรภัสสิทธิ์นะครับและแน่นอนวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยตอบคำถามกับเราในทุกประเด็นเช่นเดียวกันวันนี้เราจะมาพูดถึงนะครับการสมัครคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครหรือที่เรียกว่ากกวันนี้เรามีผู้สมัครมาแนะนำกัน2ท่านท่านแรกก็คือคุณชนิดเกาะกลางผู้สมัครหมายเลข1นะครับผู้สมัครผู้แทนบุคลากรกรุงเทพมหานครและอีก1ท่านก็คือคุณมานพแก้วมรกตผู้สมัครหมายเลข2ผู้สมัครผู้แทนบุคลากรกรุงเทพมหานครนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะครับสวัสดีทั้ง2ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือเบอร์หนึ่งครับนี่คือเบอร์สองแนะนำตัวเบอร์หนึ่งก่อนเลยครับเชิญครับสวัสดีนะครับผมชื่อนายชนิดก่อกลางครับผมหมายเลขหนึ่งครับครับนโยบายอะไรที่เราจะชูนโยบายของผมนะครับผม4ปีที่แล้วเนี่ยผมได้เป็นกรรมการกกมาครั้งหนึ่งแล้วนะครับ4ปีนี้ผมก็สานนันต่อข้อหาใหม่ซึ่ง4ปีที่แล้วเนี่ยผมก็เดินมาเดินการมาได้มาหลายอย่างแล้วครับซึ่งผมไปต่อสู้กันมาคณะสมาคมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทยมานะครับผมแล้วก็กทม.ก็มาปรับใช้หรือว่าอนุโลมใช้มาเป็นออกข้อบังคับข้อบัญญัติในกทม.นะครับผมซึ่งผลงานที่ความสำเร็จที่ผ่านมาที่ผมได้เป็นกก4ปีที่แล้วนะครับผม1บำเหน็จรายเดือนครับผมนะครับ2บำเหน็จถูกทอด15เท่านะครับ3คันนำบำเหน็จถูกทอด15เท่าเนี่ยไปค้ำสถาบันการเงินหรือว่าหลักทรัพย์นะครับผมคู่กับสถาบันการเงินเพื่อจะเอาตัวเนี้ยมาใช้ก่อนนะครับผม4เงินพิเศษช่วยเหลือค่าทำศพ3เดือนย้อนหลังนะครับขณะปฏิบัติหน้าที่หรือตายในหน้าที่จะได้3เดือนย้อนหลังของค่าจ้างเงินเดือนสุดท้ายนะครับผมแล้วก็การบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นลูกจ้างประจำนะครับจากปี55ปี56ซึ่งมีเหลืออยู่แค่ 2% นะครับผมปี57ก็ได้ขอจากท่านปลัดนินนาถเป็น 3% นะครับผมบรรจุเป็นลูกจ้างประจำแล้วก็ปี58ก็ได้เป็น 4% และปี59นี้ก็ได้ดำเนินการขอไว้แล้วว่าจะขอเพิ่มเป็น 5% นะครับผม 5% ทีนี้ในดำเนินการปักดันต่อไปก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกสช.ซึ่งกระทรวงทบวงกรมต่างๆนะครับผมลูกจ้างกระทรวงทบวงกรมต่างๆนี่ก็ได้รับกันหมดแล้วในขณะที่กทม.ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์นะครับผมก็จะดำเนินการให้ลูกจ้างกทม.ได้ใช้สิทธิ์ต่อไปและในส่วนของการรักษาพยาบาลการรักษาพยาบาลนะครับในส่วนกรุงเทพมหานครเนี่ยได้ดำเนินการประชุมไปแล้ว3ครั้งนะครับเรื่องณเวลานี้เรื่องอยู่ที่ของบำเหน็จบำนาญของบำเหน็จบำนาญสำนักคลังกทม.อยู่นะครับผมแล้วก็ในส่วนของกรมบัญชีกลางได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับไปทำประชาวิจารณ์4ภาคเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลเพื่อจะให้สิทธิ์ลูกจ้างหลังเกษียณนะครับตอนนี้รอว่ากรมบัญชีกลางจะนำเสนอกระทรวงการคลังเมื่อไหร่ครับผมแล้วก็ข้อ10นะครับผมกรณีเงินค่าทำฝันนะฮะกรณีฝันกรณีได้รับอุบัติเหตุนะครับผมอย่างเช่นขาแขนขาด1ข้างจะได้เงินทำฝัน24เท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างนะครับขาขาดข้างหนึ่งจะได้22เท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างและก็อวัยวะตรงนี้มี27อวัยวะนะครับผมที่ได้อัตราที่ได้รับเงินทำฝันนะครับผมเงินเสี่ยงภัยพวกนี้นะครับทีนี้ณเวลานี้นะครับผมสิ่งที่ลูกจ้างกรุงเทพมหานครต้องการมากที่สุดก็คือ1อายุงานไม่ถึง25ปีนะครับต้องการรับเป็นบำเหน็จรายเดือนให้ด้วยเอ่สูงอายุซึ่งขณะนี้ผมได้ต่อสู้กันมาเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมานะครับผมเข้าคณะรัฐมนตรีแล้วนะครับเรียกว่าให้ด้วยเอ่สูงอายุก็คืออายุงาน10ปีขึ้นไปให้ด้วยเอ่สูงอายุก็คือ20ปีถึง24ปีครับผมแต่24ปี6เดือนปัดเป็น25ปีนะครับผมนี่คือสิ่งที่ก็ได้สิทธิ์คน25ปีส่วนคนยังไม่ถึง25ปีจะได้รับสิทธิ์มันคน25ปีนั้นตอนนี้คณะผมถึงสมาคมชมรมลูกจ้างแห่งประเทศไทยได้ต่อสู้มากับกระทรวงการคลังนะณเวลานี้ได้ดำเนินเข้าครม.แล้วนะครับแล้วก็วันที่5กันยานี้นะครับผมวันที่5กันยานี้พวกผมจะประชุมเรื่องการรักษาพยาบาลที่จังหวัดนครนายกนะครับเพื่อจะเอาค่ารักษาพยาบาลอีกสิทธิ์นึงหลังเกษียณมาให้เพื่อนๆลูกจ้างด้วยกันจะได้ใช้สิทธิ์นะครับผมทีนี้อีกอย่างนึงครับคือการปรับระดับชั้นงานขึ้นบ.1ขึ้นบ.2ส.1ขึ้นส.2นะครับผมตอนนี้ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วครับกลุ่มบ.1กลุ่มส.1ขึ้นส.2ขึ้นบ.2ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนกลุ่มที่ยังไม่เสร็จก็คือกลุ่มช่างนะครับผมประชุมเมื่อวันที่26ที่ผ่านมาเนี่ยมีกลุ่มช่างอยู่กลุ่มเดียวเมื่อกลุ่มช่างเสร็จแล้วต่อไปเนี่ยลูกจ้างจะได้ปรับเป็นบ.1ขึ้นบ.2ส.1ขึ้นส.2และต่อไปนี้จะไม่มี
ลูกจ้างประจำจะไม่มีเงินตันอีกต่อไปครับเพราะว่าผมได้รองรับการปรับบ2ขึ้นบ3บ3ขึ้นบ4ส2ขึ้นส3ส3ขึ้นส4เลยนะครับต่อไปจะไม่มีเงินตันอีกต่อไปนะครับผมยังมีเหลืออีกไหมครับทำไมต้องเลือกเบอร์หนึ่งครับเพราะว่าผมได้ดำเนินการมาทุกสิทธิ์นะเพื่อนๆครับเพื่อนๆลูกจ้างครับทุกสิทธิ์ที่ได้มาผมไปต่อสู้มาจากกระทรวงการคลังกรมบัญชีกลางกับเพื่อนสมาคมชมรมลูกจ้างส่วนราชการแห่งประเทศไทยทั้งนั้นนะครับแล้วฝ่ายจะได้กตม.มาปรับใช้แสนลำบากยากเย็นครับฝ่ายจะเข้าไปเข้าสภากตม.ฝ่ายผู้ใหญ่จะเข้าฝ่ายจะผ่านแต่ละขั้นตอนเนี่ยแสนลำบากยากเย็นครับฝ่ายจะได้มาแต่ละสิทธิ์เนี่ยซึ่งให้เพื่อนๆได้ใช้สิทธิ์กันนะครับผมทุกวันนี้ครับนี่คือนโยบายทั้งหมดครับผมที่เป็นเหตุผลว่าทำไมจะต้องเลือกเบอร์หนึ่งชนิดเกาะกลางนะครับผู้สมัครผู้แทนบุคลากรกรุงเทพมหานครนี่คือภาพรวมทั้งหมดที่เราได้คุยกันอีกก็จะก่อเพิ่มบำเหน็จตกทอด15เท่าเป็น30เท่าครับผมตอนนี้หลักดันย้ำนะครับย้ำกรณีที่อายุงานไม่ครบ25ปีต้องการรับเป็นบำเหน็จรายเดือนเหมือนคน25ปีขณะนี้กระทรวงการคลังเข้าครม.เพื่อจะพิจารณาให้แล้วครับคาดว่ากันยานี้จะได้สิทธิ์เหมือนคน25ปีและก็การรักษาพยาบาล5กันยานี้รู้ผลครับที่ปางสีดานครนายกว่าจะได้ใช้สิทธิ์หรือไม่การรักษาพยาบาลนะครับผมในส่วนกรุงเทพมหานครประชุมไปแล้ว3ครั้งนะครับย้ำการรักษาพยาบาลเนี่ยเพราะว่าเราลูกจ้างเมื่อเกษียณไปแล้วครับจะไม่มีสิทธิ์ตามตัวทีนี้ย้ำมากๆเลยก้อนนี้ว่าเข้าไปอีกครั้งจะเอาค่ารักษาพยาบาลมาให้เพื่อนๆให้ใช้จงได้เพราะพวกผมณเวลานี้เห็นไหมร่างกายผม57แล้วร่างกายยังแข็งแรงอยู่แต่พออีก 2-3 ปีพวกผมอยู่ก็ไม่สบายขึ้นมาเนี่ยตรงนี้ไม่มีสิทธิ์รองรับการรักษาพยาบาลไม่รองรับฉะนั้นสิ่งนี้สำคัญมากเลยครับตรงนี้จะต้องเอามาให้ได้ยังไงก็ถ้าผู้หลักผู้ใหญ่ฟังอยู่นะครับเห็นใจพวกผมลูกจ้างด้วยว่าทุกวันนี้พวกผมนะไปดำน้ำเอ้ยไปทำความสะอาดลอกท่อเอ้ยไปอะไรขึ้นต้นไม้นะสารพัดโรคนะครับผมนั้นท่านจะต้องเห็นใจพวกผมด้วยแล้วก็ท่านอนุมัติให้ผมด้วยนะครับเพราะว่าต่อสู้มานานเหลือเกินแล้วตัวเนี้ย ครับผมนี่คือทั้งหมดนะครับทั้งมวลหมายเลขหนึ่งคุณชนิดเกาะกลางนะครับผู้สมัครผู้แทนบุคลากรกรุงเทพมหานครเราได้รับทราบกันไปแล้วนะครับคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งท่านนะครับที่นั่งอยู่กับเราตรงนี้คุณมานพแก้วมรกตเป็นผู้สมัครหมายเลข2นะครับผู้สมัครผู้แทนบุคลากรกรุงเทพมหานครเดี๋ยวไปทำความรู้จักกันนะครับว่าเบอร์2มีนโยบายยังไงบ้างเชิญครับครับสวัสดีครับคุณรัตสิทธิ์และเพื่อนบุคลากรเจ้าที่ข้าราชการกรุงเทพมหานครทุกท่านนะครับวันนี้ผมหมายเลข2ครับมานพแก้วมรกตครับครับประวัติประสบการณ์นะครับผมจบปริญญาตรีสาขาวะเทคโนโลยีการเกษตรนะครับคณะวิทยาศาสตร์บัณฑิตนะครับเคยรับตำแหน่งเป็นเจ้าที่บันทึกข้อมูลนะครับของกองวิชาการสำนักรักษาความสะอาดนะครับปัจจุบันนั้นเป็นสำนักสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นผู้แทนสหกรณ์ออมทรัพย์ของกรุงเทพมหานครนะครับเป็นเจ้าที่จัดเก็บรายได้ของตลาดนัดจตุจักรซึ่งในอดีตมันเป็นของกรุงเทพมหานครนะครับปัจจุบันอยู่ที่สำนักงานเลขานุการสำนักสิ่งแวดล้อมนะครับนโยบายหลักๆนะครับอำนาจหน้าที่นะครับที่ผมจะดำเนินการนะครับเป็นให้คำแนะนำแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับนโยบายกลยุทธ์และการบริหารทรัพยากรการจัดการข้าราชการและพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครนะครับให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากำลังของหน่วยงานในกรุงเทพมหานครนะครับตีความวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากพ่อบัญญัติเมื่อกกมีมติให้การใดแล้วให้กรุงเทพมหานครไปปฏิบัติตามนะครับกำกับและติดตามตรวจสอบประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของราชการเพื่อรักษาความเป็นธรรมมาตรฐานในด้านการบริหารทรัพยากรรวมทั้งตลอดตรวจสอบติดตามการบัตรงานการปฏิบัติงานนะครับการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขต่างๆเพื่อสอบการแข่งขันนะครับพิจารณาระเบียบประวัติแก้ไขระเบียบประวัติเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดและควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการและบุคลากรครับเร่งรัดเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว
ในภาวะเศรษฐกิจให้บุคลากรกรุงเทพมหานครเสนอให้มีค่าเสี่ยงภัยแก่บุคลากรนะครับที่ปฏิบัติงานภาคสนามให้ครบทุกหน่วยงานนะครับติดตามเร่งรัดและปรับปรุงตำแหน่งลูกจ้างให้สูงขึ้นตามกฎกระทรวงให้เป็นฝันและกำลังใจกรุงเทพมหานครครับคราวนี้เรามาดูถึงนะครับนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการนะครับที่ผมคิดเอาไว้และก็ได้ทำการไปออกไปสำรวจพื้นที่ลงพื้นที่พบปะกับเพื่อนๆบุคลากรที่ปฏิบัติงานภาคสนามนะครับตลอดระยะเวลานะครับที่ทำงานมานั้นปัญหาของข้าราชการและเพื่อนๆบุคลากรลูกจ้างที่ปฏิบัติภาคสนามนั้นประสบปัญหามากมายนะครับซึ่งเรานั้นไม่สามารถที่จะเอามาพูดกับให้กับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หรือผู้บริหารกรุงเทพมหานครฟังได้เนื่องจากเราต้องปฏิบัติงานภาคสนามตลอดเวลานะครับผมจึงอาสาที่จะเป็นตัวแทนของเพื่อนๆบุคลากรนะครับมาดำเนินการเรื่องนี้ให้จากการที่ออกสำรวจพื้นที่และดูงานนะครับตลอดระยะเวลาที่เริ่มดำเนินการนะครับไปตามสำนักงานเขตต่างๆพื้นที่ต่างๆของกรุงเทพมหานครพบปะกับเพื่อนบุคลากรของกรุงเทพมหานครที่อยู่ในพื้นที่การปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นคนงานเก็บขยะคนงานเก็บต้นตัดต้นไม้คนงานสวนนะครับแล้วก็บุคลากรที่ปฏิบัติงานภาคสนามของกรุงเทพมหานครนะครับต้องกราบกราบอากาศขอบพระคุณของเพื่อนๆนะครับที่ช่วยทำงานกันแบบหามรุ่งหามค่ำนะครับเพราะว่าเท่าที่ไปดูมานะครับบางคนนั้นมาตั้งแต่ตีสี่ตีห้ากลับบ้าน2ทุ่มนะครับมีเรื่องต่างๆให้มาช่วยตลอดเลยครับมีโรนลงมีไปไหนต่อไหนมาไปดูแลกันนะครับขอให้เพื่อนบุคลากรนั้นนะครับใจเย็นสักนิดนึงนะครับเพราะว่าผมจะเข้าไปเป็นตัวแทนของพี่เองนะครับพี่น้องเองดำเนินการติดตามเองครับแต่ว่าพวกท่านนั้นอยู่ในภาคพื้นปฏิบัติงานนั้นคงไม่มีเวลานะครับผมจะอาสาเข้าไปดำเนินการให้นะครับเรื่องนโยบายที่เร่งด่วนที่ต้องรีบดำเนินการนะครับที่ผมดำเนินการนะครับเร่งรัดติดตามหาคำตอบเรื่องการเรื่องเงินตกเบิกต่างๆซึ่งไปไหนมาไหนไปถามใครใครก็ต้องการเรื่องนี้นะครับเพราะทุกหน่วยงานนั้นบอกว่าเนี่ยพี่ครับเมื่อไหร่เงินตกเบิกจะออกนะฮะเรื่องที่สองนะครับการดำเนินฟ้าเป็นอยู่และสิทธิประโยชน์ของบุคลากรกรุงเทพมหานครให้ทันต่อสภาวะเศรษฐกิจนะฮะปัจจุบันนั้นสภาวะเศรษฐกิจนั้นไปเร็วมากนะครับแต่ว่าทางกรมเรานั้นยังช้าอยู่นะครับอันนี้ผมขอรับอาสาที่จะไปดำเนินการให้นะครับเรื่องที่3นะครับดำเนินการให้บุคลากรมีสิทธิ์เท่าเทียมกับหน่วยงานภายนอกนะครับโดยนำเข้าสมาคมลูกจ้างแห่งประเทศไทยนะครับเรื่องที่4ฮะให้บุคลากรที่นั้นมีสิทธิ์ย้ายกลับภูมิลำเนาตัวเองได้นะครับเหมือนกับข้าราชการนะครับซึ่งทำงานได้2ปี3ปีย้ายกลับบ้านตัวเองได้นะครับเรื่องนี้ต้องผลักดันนะครับเรื่องที่5นะบุคลากรต้องได้รับข่าวสารต่างๆให้ทันต่อเหตุการณ์นะครับนะหนังสือเวียนต่างๆนั้นช้ามากครับเพราะว่าเราอยู่นอกพื้นที่กันนะครับอันนี้เรามีเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วฮะต้องส่งไลน์ส่งเฟซกันนะครับตรงนี้นะครับเรื่องที่6นะครับจัดให้บุคลากรในครอบครัวมีสิทธิ์นะครับก่อนคนอื่นนะครับเพราะว่ากรณีนั้นกรณีที่ว่าปิดามันดาเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่อันนี้นะครับอยากให้กรุงเทพมหานครนั้นพิจารณาคนในครอบครัวก่อนนะครับเพื่อเป็นฝันและกำลังใจนะครับจัดให้มีค่าเสี่ยงภัยแก่กรุงเทพมหานครนะครับแก่บุคลากรกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติงานภาคสนามให้ครบทุกหน่วยงานนะครับไม่ใช่ว่าจัดเฉพาะหน่วยงานหน่วยหนึ่งนะครับครับสุดท้ายแล้วครับให้มีค่ารักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์ต่างๆแก่ผู้ที่เกษียณอายุราชการนะครับเพื่อเป็นฝันและกำลังใจนะครับไม่ใช่ไปใช้บัตรทองนะฮะไม่ใช่ไปใช้บัตรทองนะครับตรงนี้นะครับเน้นนะครับผู้ที่จะเกษียณอายุนะครับผมจะพิจารณาเป็นเรื่องแรกนะครับครับเพราะว่าได้รับคำถามมาหลายคนเลยว่าทำยังไงพี่จะเกษียณอายุแล้วอีก2ปีจะทันไหม3ปีจะทันไหมนะครับอันนี้ครับ
ขอรับไปพิจารณาเป็นเรื่องแรกนะครับผักพยายามผักดันให้ได้นะครับเพราะว่า อยากได้สิทธิเบิกจ่ายตรงนะครับไม่ต้องไปใช้บัตรทองเวลาที่เกษียณอายุให้หน่วยงานของเราเป็นผู้ดูแลเราเองได้นะฮะเพื่อเป็นฝันและกำลังใจนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอฝากนะครับฝากเบอร์2นะครับเพื่อให้เพื่อนๆบุคลากรนะครับไว้พิจารณานะครับนะครับอันนั้นนี้ทั้งนั้นทั้งนี้นะครับผมต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับเพื่อนๆบุคลากรนะครับที่ให้ความไว้วางใจกับผมนายมนพแก้วมนกฎนะครับผู้สมัครหมายเลข2ครับครับขอบพระคุณครับครับนี่คือวิสัยทัศน์แล้วก็นโยบายทั้ง2ท่านนะครับที่ได้มานั่งพูดคุยกันในวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตสั้นๆสรุปสั้นๆอีกทีนึงเบอร์1กับเบอร์2คนละ1นาทีทำไมถึงต้องเลือกเบอร์1แล้วทำไมถึงต้องเลือกเบอร์2เบอร์1ก่อนครับอ๋อครับผมครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆบุคลากรกรุงเทพมหานครอีกครั้งนึงนะครับก็4ปีที่แล้วผมเป็นตัวแทนของลูกจ้างมาแล้วนะครับผมแล้วเป็นกรรมการกำกับมา4ปีถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้มานั้นคือผลงานที่ผมทำมาให้ท่านเพราะว่าท่านก็รู้อยู่ว่าทุกๆสิทธิ์ทุกๆอย่างที่ท่านได้มาจากผมไปต่อสู้มาจากขับเพื่อนๆทุกกระทรวงทุกบงกรมข้างนอกนะครับผมฝ่ายจะได้มาแต่ละสิทธิ์จะต้องไปเหนือกลางใต้อีสานนะครับเมื่อได้มาแล้วคตม.ฝ่ายจะนำมาให้พวกลูกจ้างเพื่อนๆพวกผมใช้นะครับจนตรงท้ายเวลาเนี่ยผมหมดวาระไปแล้วอีกสมัยหนึ่ง4ปีแล้วอย่างเช่นการรักษาพยาบาลเนี่ยผมไปประชุม4ภาคมาเหนือกลางใต้อีสานไปทำวิจารณ์มาออกตังเองหมดทุนเองหมดทุกอย่างนะครับทุกอย่างนี่ออกเองหมดไม่ว่าจะค่าโดยสารหรือว่าค่าจงค่าเช่าอะไรต่างๆออกเองหมดแต่ฟันฝ่ามาให้เพื่อนๆเนี่ยค่ารักษาพยาบาลผมเน้นนะครับว่าณเวลานี้กรมบัญชีกลางได้ทำประชาวิจารณ์4ภาคเรียบร้อยแล้วนะครับและก็ขณะนี้อยู่ระหว่างว่ากรมบัญชีกลางจะดำเนินการส่งให้กระทรวงการคลังอนุมัติเมื่อไหร่เท่านั้นและตัวผมในฐานะที่เป็นผู้แทน4ปีที่แล้วและดูแลเพื่อนๆ อยู่ 50,000 กว่าคนได้ดำเนินการไปเลือกสิทธิของท่านแล้วครับหลังเกษียณคือว่าให้แบบจ่ายตรงเหมือนขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ที่โรงแรมมิลาเคิลเมื่อไม่นานมานี้เองครับทางกรมบัญชีกลางเขาก็เชิญผมมาว่าคุณชนิดในฐานะที่คุณเป็นตัวแทนของลูกจ้างเนี่ยนะได้ต่อสู้กันมานานแล้วนะค่ารักษาพยาบาลเราเนี่ยมันจะถึงที่จะใกล้จุดหมายปลายทางแล้วถึงจะช้าอีกนิดแต่เราก็มาเลือกสิทธิ์กันก่อนนะว่าเอาสิทธิ์ยังไงกันทั่วประเทศลูกจ้างสมาคมชมรมทั่วประเทศนะครับผมทุกกระทรวงทุกบงกรมก็ยืนยันกันว่าจะเอาแบบจ่ายตรงหมายถึงสิทธิติดตามตัวเหมือนกับรับราชการอยู่ขณะนี้นะครับผมครับในกรณีของลูกจ้างชั่วคราวอย่าเพิ่งน้อยใจนะครับว่าท่านจะไม่ได้บรรจุผมต่อสู้มาให้ท่านครับตั้งแต่ปี55ปี56จาก 2% นะครับปัจจุบันนี้มาได้ 4% แล้วเดี๋ยวปี55ขออยู่แล้วครับเดี๋ยวท่านจะได้เพิ่มเป็นอีก 5% ร้อยละ5ในขณะที่ที่อื่นไม่มีการรับสมัครเข้าแล้วนะครับมีแต่เกษียณอย่างเดียวเมื่อลูกจ้างตำแหน่งพนักงานสถานที่พนักงานทั่วไปอะไรแบบนี้เกษียณไปปุ๊บตำแหน่งก็จะยุบทันทีและก็จะไม่มีรับอีกต่อไปลูกจ้างประจำทั่วประเทศจะหมดไปในปีพ.ศ.2576นะครับในขณะที่กรุงเทพมหานครยังมีลูกจ้างประจำลูกจ้างชั่วคราวควบคู่กับกทม.จนฝ่าคทม.จะไม่มีในสารระบบของกทม.ครับผมท่านนั้นก็สำคัญมากๆนะครับในวันที่10กันยายนเนี้ยท่านจะเลือกใครเบอร์ไหนเบอร์ไหนผมไม่ว่าแต่สำหรับผมเบอร์หนึ่งท่านก็รู้อยู่ว่าผมทำอะไรบ้างท่านแล้วนะครับทุกสิทธิ์ก็อยู่ที่ท่านอีกเลยครับว่าจะให้ผมดำเนินการต่อไปหรือไม่ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ได้กรุณาเลือกผมเข้าไปเป็นอีกครั้งหนึ่งเบอร์หนึ่งนะครับวันที่10นี่คือเหตุผลที่ต้องเลือกเบอร์หนึ่งเบอร์สองครับเหตุผลครับสั้นต้องขอบพระคุณพิธีกรนะครับที่รับหน้าที่เป็นเพื่อนบุคลากรถามคำถามนี้มาตรงใจผมเหลือเกินครับทำไมต้องเลือกเบอร์สองนะครับเบอร์สองนะครับมีสแตนแกนว่าห่วงใยใส่ใจทุกคนนะครับผมนะครับหมายเลข2เบอร์2นายมนพแก้วมนกฎครับพร้อมครับพร้อมที่จะรับสิ่งดีๆรับข้อเสนอแนะและพร้อมที่จะเดินเคียงคู่เคียงไหลไปกับเพื่อนบุคลากรนะครับครับวันที่10กันยายนนะครับตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 15:00 นครับเข้าคูหาครับเข้าคูหากาเบอร์2ครับเพื่อไปเป็นตัวแทน
ให้กับเพื่อนๆบุคลากรทุกคนนะครับครับขอบคุณมากครับครับนี่คือเหตุผลทำไมถึงเลือกเบอร์หนึ่งและทำไมถึงเลือกเบอร์สองของทั้งสองท่านนะครับเบอร์หนึ่งคุณชนิดเกาะกลางนะครับแล้วก็เบอร์สองคุณมานพแก้วมรกตวันนี้ต้องบอกว่าครบถ้วนทั้งสองท่านที่มาพูดคุยวิสัยทัศน์ในรายการแล้วก็นโยบายของเรานะครับขอบคุณทั้งสองท่านครับคุณผู้ชมอย่าลืมไปเลือกวันที่10 กันยายนก็จะได้รู้พักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้ามีอีก2ท่านมาพูดคุยในรายการพักสักครู่ครับ